โอเคสวัสดีวันสงกรานต์นะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับจะขออวยพรว่าวันสงกรานต์นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไปเที่ยวไหนในช่วงสงกรานต์ก็ขอให้เที่ยวโดยสวัสดิภาพไปกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆตลอดการเที่ยวหรือว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราจะมาเข้าเกมกันเลยครับกับเกมนี้เลยThe King of Fighters 14กับตัวละครใหม่4ตัวละครครับผมเป็นใครบ้างเราจะไปดูกันเลยผมจะไปที่เทรนนิ่งนะครับซึ่ง4คนที่มานะครับนี่เลยครับผมมีไฮเดนออสวอลด์แล้วก็ใครอ่านว่านัชหรือเปล่าอันนี้ช่วยคอมเมนต์ใต้ภาพทีละกันว่าอ่านว่าอะไรนะครับผมอ่านว่านัชซะก่อนละกันเนาะส่วนคนนี้ก็กวนใจหนุ่มๆหลายคนเลยคือบลูแมรี่ครับผมซึ่งคราวที่แล้ว DLC ตัวที่แล้วนะครับผมก็เป็น2คนนี้ครับก็จะมีล็อกฮอเวิร์ดวานิซ่าวิปแล้วก็ยามาซากิริวจินะครับแต่ว่านี่คือ4คนชุดที่2ผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกัน4คนที่2ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไฮเดนออสวอลด์นัทบูแมรี่นะครับเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงการทีละคนกันเลยนะครับผมขอเริ่มที่ไฮเดนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการเปิดตัวของไฮเดนครับนี่โอเคก็นี่คือนายพลไฮเดนซึ่งเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่สุดคนหนึ่งในซีรีส์ King of Fighter มาเลยคือจะบอกว่าถ้าที่ผมจำความได้นะครับคนเนี้ยออกมาในภาคแรกคือภาค94นี่แหละจนกระทั่งเนี่ยหลายภาคต่อมาเนี่ยก็มีออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งท่าที่โดดเด่นเลยก็คือท่านี้ครับท่ายิงกงจักรอย่างนี้แล้วก็ท่าวิ่งอย่างนี้ฮะถ้าวิ่งยังกับนี่เลยเป็นนินจาเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะแดดเลยคุณผู้ชมนี่มันล็อกแมทเอ็กซ์ชัดๆเลยประมาณนี้ครับแล้วก็มีนี่ครับท่านี้การใช้เนี่ยคล้ายๆกับกายเลยก็คือเรากดค้างแล้วก็ปล่อยท่าออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็นี่จะเป็นท่าทุ่มท่าทุ่มแล้วก็อีกท่าหนึ่งเนาะก็เป็นท่านี้ครับขอไปกดผิดครับอ๋อจริงๆแล้วท่าเมื่อกี้เนี้ยคือท่าหลังสุดครับก็คือท่านี้เนี่ยฮะมันก็คือท่า Assault Saber Assault Saber ก็คือท่านี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายจะกดอย่างนี้นี่แล้วก็ท่าที่2จะบอกว่าท่าที่2นี่คือต้องอยู่ระยะไกลหน่อยเนาะคือสมมติคู่ต่อสู้หรือระยะเนี้ยเราก็ใช้ท่าไม่ตายโจมตีอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ถ้าเป็น EX นะครับ EX จะกดนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ EX ท่าแรก EX ท่าไม่ตายท่าแรกนะครับโอ้แล้วก็ท่าที่2แต่จะเพิ่มฮิตเยอะกว่าเดิมประมาณนี้ถ้าเป็นไม้ตัดยอดนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับนายพลไฮเดนนะครับผมทีนี้ผมจะลองทำซุปเปอร์แคนเซิลคอมโบนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เริ่มจากท่านี้ก่อนเดี๋ยวนะครับนี่ฮะอันนี้คือจะเป็นท่าสุดยอดแล้วครับผมประมาณนี้สำหรับนายพลไฮเดนโอเคขอจบนายพลไฮเดนเพียงเท่านี้ครับไปคนต่อไปเลยต่อไปเราก็จะมาพูดถึงออสวอลด์กันนะครับจะบอกว่าออสวอลด์นี่โอ้โหท่ายืนนี่อย่างเท่เลยยังกับยอดมนุษย์แปลงร่างยังไงอย่างนั้นเลยครับผมทีนี้ประเด็นคือจะบอกว่าท่าไม้ตายนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเป็นการต่อคอมโบเลยครับผมคือพูดง่ายๆคือเป็นตัวละครที่เน้นต่อคอมโบครับอย่างเช่นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมผมจะให้ดูคอมมานด์ลิสต์เนาะออสวอลด์เสร็จแล้วทีนี้นี่ครับผมซึ่งสังเกตที่ตัวโพดำเข้าหลามตัดนะครับดอกจิกกับโพแดงนี่ฮะซึ่งท่าตามสัญลักษณ์ไพ่เนี้ยก็คือจะเป็นท่าคอมโบลุ้นล้นครับผมก็คืออย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างท่านี้ท่าดอกจิกเนาะพอใช้ท่าแรกและคุณผู้ชมก็เลือกเลยว่าจะใช้ท่าดอกจิกที่2หรือว่าจะใช้ท่าต่อจากดอกจิกก็จะเป็นท่าของโพดำดอกจิกหรือโพแดงอะไรประมาณนี้หรือคุณจะใช้ดอกจิกที่2แล้วแต่คุณผู้ชมเลยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างท่าของเข้าหลําตัดเนาะเข้าหลําตัดจะเป็นท่านี้นี่คือท่าของเข้าหลําตัดแล้วผมจะใช้ท่าของเข้าหลําตัดทีผมกดนี้เนี่ยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นท่าของ
ดอกจิกนะครับเดี๋ยวดอกจิกขอดูก่อนนะถ้าเป็นดอกจิกนะครับก็คืออย่างนี้อย่างเช่นผมก่อนนี้เอาใหม่เนี่ยบางครั้งก็ไม่ค่อยติดครับเนี่ยฮะที่ท่าของดอกจิกเนี่ยท่าของดอกจิกมันก็จะเป็นท่าประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูได้ครับมันจะมีหลายท่าหรือว่ามีท่าอะไรบ้างนู่นนั่นนี่เนาะแต่แล้วทีนี้เราพูดถึงท่าไม้ตาสุดยอดนะครับถ้าไม้ตาสุดยอดเนี่ยนี่ฮะมันก็จะเป็น4ไพ่แล้วก็หมายเลข10แจ็คควีนคิงเอนี่ผมจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าจะให้ลองดูท่าแรกก่อนนะกันครับนี่คือท่าแรกนี่ท่าแรกก็จะป๊อป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 อย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ส่วนต่อไปคือท่าที่2ท่าที่2เนี่ยอาจจะกดยากนิดนึงนะครับแล้วแต่คนเนาะนี่ฮะนี่คือท่าที่2ทีนี้ถ้าพูดถึงตัว EX นะครับก็จะเป็นท่านี้ท่าแรก EX ทำไปจ่ายท่าแรกป๊อปป๊อปป๊อปนี่ประมาณนี้นี่แรงไหมครับผมต่อไปก็คือท่าที่2 EX ท่าที่2เป็นนี้ครับเดี๋ยวนะฮะเอาใหม่นี่คือ EX คอมโบท่าที่2คือเอาง่ายๆคือโจมตีฮิตเดียวเนี่ยสร้างดาเมจให้เยอะกันเลยทีเดียวครับผมทีนี้อีกท่าหนึ่งครับคือท่านี้ท่าที่3คือจ็อกเกอร์โอ้โหเป็นท่าที่ถือว่าโหโหดเอาเรื่องเลยคุณผู้ชมนี่จ็อกเกอร์ครับอู้ประมาณนี้ครับทีนี้ผมจะลองทำซุปเปอร์แคนเซิลคอมโบให้ดูนะครับผมนี่ฮะคลายแม็กแคนเซิลง่ายๆคือว่าผมใช้ท่าไม้ตายแรกแล้วตามติดท้ายด้วยท่าไม้ตายคอมโบสุดยอดหรือท่าจ็อกเกอร์นี่แหละครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้สำหรับออสวอลเนาะเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายคอมโบเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แนะนำตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับผมสำหรับออสวอลเนาะไปคนที่3กันเลยครับผมมาถึงขวัญใจเอือกสาวๆไม่ใช่สิขวัญใจหนุ่มๆเลยกับบูแมรี่ครับผมก็บูแมรี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มาจากกาโลเจนเซนสึหรือฟอตเตอร์ฟูรี่ภาค3แต่ว่ามาโผล่ครั้งแรกใน King of Fighter 97เนาะจนกระทั่งเนี่ยใน King of Fighter เนี่ยจะบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่พูดถึงกันมากที่สุดเลยทีเดียวส่วนเมื่อกี้นี้ออสวอลนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ที่มาครั้งแรกใน King of Fighter 14นะครับหรือมาครั้งแรกในซีรีส์ King of Fighter เลยทีนี้มาพูดถึงบูแมรี่กันต่อนะครับก็เหมือนเดิมครับมันก็จะมีท่าสไลด์อย่างนี้อยู่แล้วก็มีท่าไม่ตายต่อเนื่องด้วยนี่ฮะเอาใหม่เอาใหม่สมมติว่าผมกดท่าสไลด์เนี่ยครับผมขอเลื่อนไปก่อนเนาะท่าสไลด์ปุ๊บแล้วก็กดท่าอีกหน่อยนี่ฮะมันก็จะมีท่าอย่างนี้แต่ก็เลยจะเป็น EX ครับถ้าเป็น EX เนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าต้องกดเป็นเอาใหม่เอาใหม่นี่ฮะสไลเซอร์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดชื่อสไลเซอร์มั่งขอดูก่อนเนาะใช่ชื่อสไลเซอร์เสร็จแล้วทีเนี้ยพอใช้สไลเซอร์ที่เป็น EX เนาะแล้วก็อย่างที่เห็นครับมันก็จะเป็นช็อตสายฟ้าอย่างงี้ฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนี่มันก็จะเป็นท่าสายฟ้าแบบนี้ครับผมมาดูท่าที่2กันนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยที่ผมอาจจะจำบางท่าไม่ค่อยได้หน่อยก็เลยว่าอ่ะต้องเปิดเป็นระยะครับผมมาถึงท่าที่2คือ Vertical Arrow ครับผม Vertical Arrow ก็คือจะเป็นท่ากระโดดเตะอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ก็คือถ้าหากเราใช้ท่าเตะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีท่าคอมโบต่อเนื่องเป็นนี่ฮะเป็นท่าเอาขาเนี่ยรัดคอนี่เลยครับผมเนี่ยฮะประมาณนี้เนี่ยผมจะทำให้ดูอีกทีนี่ต่อไปมาไปท่าที่3เลยคุณผู้ชมท่าที่3ก็จะเป็นท่าสปินฟอร์ครับสปินฟอร์เป็นอย่างนี้ครับนี่สปินฟอร์สมมุติว่าพอสปินฟอร์อย่างนี้ปั๊บแล้วกดถ้าไม่ใส่อีกทีปั้งเลยอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ฮะผมได้ดูอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นครับอย่างสไลเซอร์เอ่ย vertical arrow เอ่ย spin for เอ่ยเนี่ยสมมติเรากดท่าแรกแล้วเนี่ยเราก็กดท่าต่อเนื่องอีกทีอย่างเมื่อกี้ spin for เนี่ยหลังจากที่เอาขาเนี่ยไปอยู่ใกล้หน้าแล้วเนี่ยอย่างที่แป๊กอย่างเงี้ยแล้วก็กด spin m spider ปุ๊บก็จะเป็นทุ่มอีกทีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่เนาะทีนี้ต่อไปคือ real counter ครับเลียวเคาน์เตอร์นี่คือน่าจะเป็นท่าที่แบบว่าเป็นท่าเคาน์เตอร์มากกว่าครับส่วนนี้คือท่าต่อจากตัวเลียวเคาน์เตอร์ครับท่าเมื่อกี้นี้ที่กระโดดไปข้างหน้าแล้วทุ่มคือ M Breaker M Breaker นี่เป็นอย่างนี้ครับเป็นท่าทุ่มเป็นท่าทุ่มที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ระยะไกลก็สามารถทุ่มได้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่ต่อไปก็มาดูท่าซุปเปอร์คอมโบบ้างหรือซุปเปอร์สเปเชียลมูฟเนี่ยเริ่มจากสเปเชียลมูฟแรกก่อนนะครับอ๋อมันเป็นท่าทุ่มครับสเปเชียลมูฟแรกแล้วก็สเปเชียลที่สเปเชียลที่2นี่สเปเชียลที่2ทีนี้เป็น EX ครับ
นี่โหเป็นมุมกล้อง3มิติเลยคุณผู้ชมแล้วก็ท่าที่2ทำไมครับโอ้โหนี่ทุ่มอย่างแรงเลยคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับกับท่าคลายแม็กซ์ซูเปอร์สเปเชียลมูฟครับมันเหมือนเป็นท่าแบบโอ้โหนี่มันโชว์ความงามทัดเลยครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นท่ากรณีแบบเป็นแคนเซิลนะครับนี่เป็นแคนเซิลปุ๊บพอใช้ท่าคอมท่าไม่ตายแรกแล้วก็ต่อด้วยซุปเปอร์แคนเซิลเลยประมาณนี้ครับนี่โอเคก็ประมาณนี้สำหรับแมรี่ครับเดี๋ยวไปคนสุดท้ายเลยครับและเป็นปิดท้ายคลิปนี้ไปเลยซึ่งคนที่4นี้ก็เป็นตัวละครใหม่ที่มาลงซีรีส์ King of Fighter ครั้งแรกนะครับไปชมกันเลยกับคนที่ครับเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเอาละครับก็มาถึงคนที่4ละคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เกม Assassin's Creed นะครับแต่ว่าแต่งอารมณ์คล้ายๆ Assassin's Creed เลยครับผมสำหรับตัวละครใหม่คนที่4นะครับและปิดท้ายคลิปนี้เขาชื่อ Nash มั้งครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่เอาเป็นว่าชื่อนาเจดีละกันยังไงถ้าอ่านมีชื่อที่ถูกต้องแล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพอีกทีละกันนะครับตัวละครคนนี้เป็นตัวละครที่มาใหม่ครั้งแรกในซีรีส์ KOF หรือว่า King of Fighter ซึ่งจากที่ผมทดลองใช้มาเนาะอารมณ์คล้ายๆกับกริสและล็อกฮอลเวิร์ดเลยครับคือคุณผู้ชมคงทราบดีว่ากริสกับล็อกเนี่ยเขาจะมีท่าเคาน์เตอร์อยู่ก็คือสมมติว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมาโจมตีที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเผอิญเราใช้ท่าให้ตรงจุดอย่างเช่นเฮ้ยโจมตีกลางอากาศแต่เราใช้ท่าที่แบบป้องกันกลางอากาศปุ๊บมันจะเป็นท่าทุ่มทันทีประมาณเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาดูท่าก่อนนะครับผมทีเนี้ยท่าที่เรามีเนี่ยก็จะมีlink lens อะไรอะ blade of purity เนี่ยครับแล้วก็3ท่าที่เหลือนะครับ wall of glory the enduring dream และ calamity flash เนี่ยจะเป็นท่าเคาน์เตอร์ครับผมก็คือเอาง่ายๆถ้าคู่ต่อสู้มาโจมตีเนี่ยแล้วบังเอิญใช้ท่าใดท่าหนึ่งเนี่ยอย่างเช่น Wall of Glory ปุ๊บเนาะก็จะเป็นท่าทุ่มอารมณ์เหมือนกริสเลยครับผมแต่ว่าท่าข้างล่างนี่คือให้เรากดเตะค้างไว้ไปสักระยะหนึ่งแล้วปล่อยปุ่มครับมันก็จะเป็นท่าไม่ตายคือนึงขึ้นมาทีนี้ผมจะลองทำคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่าสุดท้ายก่อนนะครับตอนนี้ผมกดเตะค้างอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าผมกดเตะค้างไหมให้ดูเลยนี่ฮะผมกดเตะค้างอยู่เนาะเนี่ยตอนนี้ผมกดเตะค้างอยู่ครับแล้วปล่อยปุ่มเนาะเด็กก็จะเป็นท่านี้แต่ถ้าเราแบบว่ากดเตะปุ่มค้างไปพักหนึ่งนะครับ3วิแล้วยังไม่มาก็ต้องเลย3วิไปครับเนี่ยฮะปล่อยปุ่มได้แล้วนี่คือท่าสุดท้ายครับผมต่อไปคือท่าที่1ท่าที่1เนี่ยก็จะเป็นท่าทุ่มครับเนี่ยฮะเป็นท่าทุ่มตรงนี้ครับส่วนท่าที่2นี่ต้องเรียกว่าเป็นคอมโบครับมันจะเป็นอย่างงี้ท่าคอมโบมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะไปดูที่ตรงนี้นี่ฮะ Blade of Purity ซึ่ง Blade of Purity คือใช้อย่างนี้นี่คือจังหวะที่1 1 2 3แบบนี้แต่ว่ามันสามารถใช้เป็น Cancel ได้สบายเลยครับผม Cancel เป็นท่าไม่ตายได้ก็จะเป็นท่าที่2นี้ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นท่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็น Super Cancel ได้พอดีครับผมประมาณนี้สำหรับ2ท่าแรกแล้วก็อีก3ท่าที่เหลือยกเว้นท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกรีซเลยคุณผู้ชมเอาตรงๆนะครับอารมณ์เหมือนกรีซเลยเนี่ยฮะมันก็จะมีกาอากาศเนี่ยกาอากาศนะครับพื้นดินเอ้ยขออภัยยืนเตะยืนต่อยประมาณนี้ส่วนอันนี้ตอนหมอบต่อยหมอบเตะประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็ท่าไม่ตายแรกท่าไม่ตายแรกจะเป็นอย่างนี้ต้องใกล้หน่อยครับผมแล้วก็ท่าไม่ตายที่2ก็เป็นท่านี้ยิงแบบนี้ฮะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเป็น EX นะครับ EX อันนี้ EX 2 EX 2นะครับส่วนอันนี้ EX แรกมันจะเป็นคอมโบต่อเนื่องเดี๋ยวใช้ใหม่นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าไม่ตายสุดยอดครับScorching Fade ก็จะเป็นอย่างนี้เอาใหม่นี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้ผมจะลองใช้ท่าแคนเซิลดูครับโอเคนะฮะผมก็ลืมท่าอีกแล้วครับผมเอาใหม่
นี่ฮะอันนี้คือใช้ท่าไม้ตายคอมโบท่าแรกแล้วก็ตามด้วยแคนเซิลคอมโบเป็นท่าด้วยท่าไม้ตายสุดยอดประมาณนี้โอเคก็โอเคประมาณนี้สำหรับการแนะนำตัวละครใหม่4คนที่มาสดๆร้อนๆเลยก็จะมีไฮเดนออสวอลบูแมรี่และนัชผมเรียกว่านัชละกันเนาะเอาเป็นว่าใครที่ปี King of Fighter 14อยู่แล้วเนาะก็สามารถซื้อ DLC เนี่ยเป็นแพ็ค4คนหรือว่าซื้อจะซื้อเป็นคนๆมาเลยก็ได้แต่ว่าคือถ้าซื้อบน PS Store เนาะ557บาทแต่ว่าถ้าเป็นซื้อเป็นทีละคนเนี่ยคนละ174บาทนะครับโอเคเอาเป็นว่าในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้หรือว่าใครที่เป็นแฟน King of Fighter เนี่ยก็ลองไปสอย DLC ตัวละคร4คนนี้มาเล่นดูนะครับโอเคไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอย้ำอีกทีว่าในช่วงสงกรานต์นี้ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับสวัสดีครับผม